คุณทักษิณถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องผมนะแต่ก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ถามว่าอยากไหมก็อยากให้เข้ามาผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะชนะการเลือกตั้งนี่พอชนะการเลือกตั้งเขาก็จะต้องเป็นคนจัดรัฐบาลถูกไหมเมื่อเป็นคนจัดรัฐบาลเนี่ยจะเอาคุณประวิตรไหมมันไม่ได้อยู่ที่ผมนะมันอยู่ที่เพื่อไทยเขาจากเรื่องทั้งหมดนี้คุณเสรีบอกว่าทหารจับไปที่ไหนก็โกงแล้วตำรวจไม่เป็นอย่างนั้นหรอครับทั้งช่อราชและบางหลวงมันก็ไม่ดีทั้งคู่ใช่แต่อย่างนี้เหมือนคุณเสรีพิสุทธิ์จะบอกว่าเอ๊ะเราเข้าใจได้หรอครับที่ตำรวจทำแบบนี่คือซีรีส์พิเศษของรายการ The Secret Sauce นะครับ The Next Leaderพูดคุยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อประเมินความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์กลยุทธ์จุดแข็งจุดอ่อนของคนที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยครับแขกรับเชิญในวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากพรรคเสรีรวมไทยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับครับโอเคครับขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการรัฐประหารในปี57เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณเสรีพิสุทธิ์อยากจะลงมาเล่นการเมืองจากครั้งนั้นจนวันนี้คิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณเสรีพิสุทธิ์บ้างไหมครับและประเมินการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างไรบ้างครับก็คือไอ้เหตุการปฏิวัตินั้นทำให้เราตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองเพราะการปฏิวัติมันไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องนะแล้วเพิ่งปฏิวัติไปเมื่อปี49นี่เองไม่กี่ปีคุณประยุทธ์มาปฏิวัติอีกนะ57ครับใช่ไหมฮะแล้วบ้านเมืองจะไปรอดเหรอก็ดูตอนนี้ประเทศไทยตกต่ำที่สุดเลยนะครับนะไม่มีใครเขายอมรับนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองนะครับแต่มันเป็นอดีตผบ.ตร.ก็จริงใหญ่ตอนนู้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าบ้านเมืองมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราสุขภาพร่างกายเรายังดีใจเราโอเคที่มาช่วยให้พี่น้องประชาชนนะครับครับถึงแม้จะเป็นอดีตไปแล้วอะไรต่างๆนะมันก็เอามาช่วยให้เต็มกำลังความสามารถที่สุดนะเพื่อจะทำอะไรให้ประเทศชาติและประชาชนดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้บ้างครับครับครั้งนี้ตั้งเป้าหมายยังไงครับอยากได้กี่ที่นั่งหรือว่าผมจำได้ว่าเคยพูดบนเวทีดีเบตของ The Standard ครั้งที่แล้วว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตั้งเป้าขนาดนั้นไหมครับคืออย่างนี้คราวที่แล้วเราได้มา 11.65 ครับก็ควรจะได้ส.ส. 11คน .65 นั้นก็ถ้าปัดตกไปเหลือ11ถ้าปัดขึ้นก็เป็น12แต่เราก็ถูกกกต.โกงนะให้มา10ร้องไปเถอะมันก็เงียบใช่ไหมฮะตอนนี้กติกาเปลี่ยนเป็น2ใบครับคิดว่าจะตั้งเป้าเท่าไหร่ครับ2ใบนี่ก็คือว่าคน 800,000 กับผมที่เลือกนะ 800,000 นี่ยังถูกโกงเยอะนะครับก็จะมีคนเลือกมากขึ้นเพราะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเสรีรวมไทยเรานะทำผลงานไว้เยอะเลยครับจนพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธามากเพราะฉะนั้น 800,000 นี่ไม่อยู่หรอกมันจะขึ้นไปเป็นล้านกว่าหรือ2ล้านแต่ว่าบัตรอีกใบนึงเนี่ยนะแต่ก่อนไม่มีนี่ครับแต่ก่อนต้องตัดสินใจอย่างเดียวทีนี้พอมีบัตร2ใบมันก็ทำให้ประชาชนเขาเลือกได้แล้วอันนี้เขารับผู้สมัครเขาเอาไปนะสมมติรักก้าวไกลเลือกผู้สมัครก้าวไกลอันนี้พักให้เสรีรวมไทยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะถึง3ล้าน4ล้านอะไรประมาณนั้นนะครับครับแล้วส่วนตัวของคุณเสรีเองคิดว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีอะไรไหมครับหรือว่าตั้งเป้ายังไงครับก็ตอนนี้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งครับใช่ไหมฮะก็เสนอตัวเป็นนายกถ้าพี่น้องประชาชนเลือกพรรคเสรีรวมไทยเยอะๆนะครับผมก็เป็นนายกดิพร้อมเป็นนายกใช่ไหมครับผมพร้อมเป็นดีกว่าคุณประยุทธ์แน่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าไม่ดีผมลาออกเลยไม่มาติดยึดหรอกเจ็ดปีแปดปีผมปีเดียวไม่ดีผมลาออกอ๋อถ้าไม่ดีก็ให้สัญญาไว้เลยนะครับถ้าผมเป็นนายก1ปีไม่ดีผมลาออกเลยอ๋อพร้อมเลยนะฮะพร้อมโดงั้นงวดนี้ถ้าพี่น้องประชาชนให้เลือกพรรคเสรีรวมไทยมากผมก็พร้อมเป็นนายกแต่ว่าถ้าได้ไม่ถึงมันจะเป็นได้ไง มันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไม่ได้ก็แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลครับพรรคไหนที่เขาจัดรัฐบาลถ้าพรรคเพื่อไทยจัดรัฐบาลผมก็ร่วมได้ถ้าคุณประยุทธ์
นะยังโกงอยู่แล้วมาจัดรัฐบาลผมก็ไม่เอาอีกอ่ะไม่ร่วมกับคุณประยุทธ์แน่นอนก็มันเผด็จการเนี่ยนะครับเผด็จการมันล้างไม่ได้แล้วล่ะนะถูกตาหน้าไปในเผด็จการแล้วอย่างบ้านเมืองคุณประวิตรล่ะครับอย่างคุณประวิตรเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพลังประชารัฐเดี๋ยวนี้ก็เป็นใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุที่สนับสนุนก็ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคนยึดอำนาจเสี่ยงชีวิตเสี่ยงการติดคุกติดตารางถูกไหมพี่ก็ต้องยอมน้องนะก็เป็นหัวหน้าพรรคแต่เสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกผมถึงประเสริฐไงไม่ร่วมกับพลังประชารัฐแต่วันนี้พร้อมใช่ไหมครับคือวันนี้คุณประวิตรกับคุณประยุทธ์เขาแยกกันแล้วนะแยกกันถามแยกกันเล่นหรือแยกกันนะจริงๆผมว่าแยกกันจริงเพราะเหตุที่แยกกันจริงก็คือคุณประวิตรช่วยคุณประยุทธ์มาตั้งแต่ก่อนเป็นผบ.ทบ.นั้นเป็นทหารเด็กๆนะแล้วก็เกษียณแล้วพอคุณประยุทธ์ปฏิวัติก็ยังช่วยอยู่นะไม่กลัวเสียศักดิ์ศรีเลยเราพี่ทำไมต้องมาเป็นรองให้น้องอย่างนะแต่ว่าพอมา7 4ปีก็แล้ว6ปี8ปีก็แล้วคุณประยุทธ์ยังไม่ยอมลงทีส่งสารมูลตีความคุณประวิตรแกก็เอ้ยถ้าน้องพอแล้วพี่จะได้เป็นบ้างแล้วถ้าตอนนั้นนะคุณประยุทธ์ไม่เอาแล้วนะคุณประวิตรก็ได้เป็นครับเพราะเขามีสว อีก250โหวตใช่ไหมครับนี่ก็มันก็ต้องเกิดความไม่พอใจกันแล้วก็มาแยกทางกันเดินกันอย่างเงี้ยนะครับนี่พอแยกทางเดินถามว่ามันจะเป็นพรรคใหญ่ได้หรือมันไม่ได้หรอกถูกไหมเมื่อเป็นพรรคใหญ่ไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหรอกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติปกติผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะชนะการเลือกตั้งนี่พอชนะการเลือกตั้งเขาก็จะต้องเป็นคนจัดรัฐบาลถูกไหมเมื่อเป็นคนจัดรัฐบาลเนี่ยจะเอาคุณประวิตรไหมมันไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับมันอยู่ที่เพื่อไทยเขาถ้าเพื่อไทยเขารวมฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันได้ผมก็คิดว่าเขาอาจจะไม่เอาคุณประวิตรนะแล้วผมก็ไม่ต้องร่วมกับคุณประวิตรถูกไหมครับแต่ถ้าเพื่อไทยเขาจำเป็นเขาเป็นร่วมคุณประวิตรด้วยแล้วผมอ่ะนะไอ้ผมมันอยู่ตรงไหนผมก็เลยบอกว่าผมร่วมคุณประวิตรได้แต่ไม่เอาคุณประยุทธ์เพราะว่าถ้าผมยังปฏิเสธคุณประวิตรอยู่ผมก็ต้องมาอยู่กับคุณประยุทธ์เนี่ยพี่น้องประชาชนอยากจะเอาอย่างไรอยากจะให้ผมอยู่คุณประวิตรหรือคุณประยุทธ์ใช่ไหมผมว่าโดยส่วนตัวของผมนะพี่น้องจะคิดเหมือนผมไหมก็ผมว่าอยู่กับคุณประวิตรดีกว่าคุณประยุทธ์ถ้าต้องเลือกนะดีกว่ายังไงครับเอ้าคุณประวิตรเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเมืองมาเยอะแยะเป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมาไม่รู้กี่สมัยต่อกี่สมัยแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่หุนหันพันแล่นเหมือนอย่างคุณประยุทธ์หรอกคุณประยุทธ์อย่างดีก็ไม่รู้กลับแล้ว ใช่ไหมคุณประยุทธ์เนี่ยพอเขาพูดถึงคุณเศรษฐาเนี่ยด่าเขาใหญ่ครับแล้วคุณเศรษฐาก็ยังไม่นั่นอะไรตอบโต้คุณประยุทธ์เลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนมาถามคุณเสรีบอกว่าคุณประวิตรก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอำนาจเผด็จการแล้วจุดยืนประชาธิปไตยที่คุณเสรีเชื่อถือมันคืออะไรครับถ้าจะไปร่วมมือก็บอกแล้วไงว่าสองพรรคนี้เขาแยกเขาแยกขาดแล้วหรอครับแยกขาดแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่ยืมหน้าคือคุณประยุทธ์ครับไม่ใช่คุณประวิตรไม่ใช่คุณอนุพงศ์คุณเสรีเชื่อมากมากเลยว่าไม่ใช่คุณประวิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแน่นอนคุณเอาตรรกะความจริงมาพูดกันครับคุณประวิตรเกษียณไป10ปีแล้วนะมั้งไม่มีกำลังไม่มีอาวุธคุณอนุพงศ์ก็เกษียณไป5ปีได้ไม่มีกำลังไม่มีอาวุธแล้วจะมายึดอำนาจได้กันวันที่ยึดอำนาจเห็นไหมคุณประยุทธ์นั่งจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจแถลงใช่ไหมอันนี้ผู้จัดการทหารบกนะผู้จัดการทหารเรืออันนี้ผู้จัดการทหารอากาศผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับถามว่าผู้เอาไม่ต้องเอาฐานเรือฐานอากาศนะถามว่าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่ไปนั่งอยู่นะมันไปร่วมยึดอำนาจด้วยหรือเปล่าก็เปล่านะก็เปล่าลองไปดูย้อนเถอะนะครับปี49คุณโกวิทมานั่งอยู่ก็ไม่ได้ยึดอำนาจกับเขานะครับนะเพราะตำรวจนะเรามีภาระเยอะแยะเราไม่มีปัญญาที่จะมายึดอำนาจหรอกใช่ไหมฮะนะแล้วพอจิ้มหน้าเขาก็เรียกมานะไม่มาเขาก็ปลดถูกไหมแต่ก็ถือว่าเห็นด้วยกับการยึดอำนาจหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเขาไม่ได้เห็นด้วยหรอกแต่เขาทำไงอ่ะไม่มาก็ไม่ได้ถ
ถ้าคนบอกว่าตอนนี้คุณเสรีเหมือนกำลังจะพยายามปกป้องคุณประวิตรไม่ได้ปกป้องหรอกนะถึงบอกแล้วเพื่อไทยเขาเอาก็เอาเขาไม่เอาก็ไม่เอาถูกไหมเพื่อไทยเป็นตัวแปรมากกว่าแน่นอนเป็นหลักเลยครับคือถ้าเอาคุณประวิตรอย่างที่ผมพูดแล้วไงถ้าผมไม่เอาคุณประวิตรจะผลักผมมาอยู่คุณประยุทธ์เหรอนะถ้าผมไม่เอาคุณประวิตรในคุณประยุทธ์เป็นฝ่ายค้านผมก็เป็นฝ่ายค้านครับแล้วผมอยู่กับคุณประยุทธ์ได้ไงถ้าคุณประวิตรรวมเสียงได้จริงๆอันนี้สมมติฐานนะครับรวมเสียงฝั่งของเขาทั้งหมดแล้วก็สามารถอาจจะมีอุบัติเหตุการทางการเมืองอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเราไม่ได้รวมกับเพื่อไทยเราตั้งรัฐบาลได้ผมก็ไม่เอานะครับก็จะเป็นฝ่ายค้านนะครับครับถ้าอย่างนั้นประชาชนคนที่เลือกคุณเสรีเขาอาจจะรู้สึกว่าทั้งคุณประยุทธ์ทั้งคุณประวิตรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วการที่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าโอเคพร้อมที่จะยกมือให้กับคุณประวิตรอันเนี้ยคิดว่าเขาจะเข้าใจไหมครับเนี่ยผมพูดไปเนี่ยเขาเข้าใจนะใช่ไหมฮะครับครับยืนยันว่าเข้าใจก็คือสรุปว่าถ้าไม่บอกเอาคุณประวิตรหรือไม่เอาคุณประวิตรเลย มันก็ต้องมาอยู่กับคุณประยุทธ์แค่นั้นเองครับใช่ไหมหรือถ้าเพื่อไทยก็ไม่เอาคุณประวิตรผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณประวิตรอยู่แล้วถูกไหมครับผมกับท่านนายกทักษิณเนี่ยมันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันผมนักเรียนร้อยตำรวจรุ่น24ท่านทักษิณในรุ่น26ผมปกครองมาตั้งแต่เป็นนักเรียนปกครองจริงๆนะตั้งแต่เป็นนักเรียนอย่างคุณประยุทธ์เองเนี่ยที่คุณเสรีพิสุทธิ์ยืนยันมาตลอดว่าไม่เอาอันนี้มีเรื่องส่วนตัวด้วยหรือเปล่าครับเพราะจริงๆก็เห็นว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมีเส้นทางการเติบโตในสายงานอาชีพก็คล้ายๆกันไม่จริงๆนะไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองอะไรเลยครับนะแล้วก็เรารับราชการด้วยกันผมก็รับราชการอยู่ภาคอีสานคุณประยุทธ์ก็รับราชการอยู่ภาคตะวันออกครับนะชลบุรีปราจีนสระแก้วอะไรพวกนี้นะแล้วผมก็ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ไม่เคยรู้จักคุณประยุทธ์เลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้จักไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยครับผมเป็นผบ.ตร.คุณประยุทธ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะครับก็เห็นแต่ตามข่าวอย่างนี้นั่นเองไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยส่วนตัวครับหรือแม้แต่คุณประยุทธ์จะบอกว่าแต่งงานก็วันเดียวกันครับผมรู้จักกันธรรมดาแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุมแต่งงานก็วันเดียวกันน้ำสังนะผมได้รับเหรียญนามาเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เห็นผมแต่ผมไม่เห็นเขาเพราะว่าเหตุการณ์ที่รัฐสภาในปี62ที่มีการตัดพี่ตัดน้องโดยคำพูดของคุณประยุทธ์คนก็เข้าใจว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันไม่ก็ผมก็ถือว่าเขาเป็นลูกน้องเขาก็ถือว่าผมเป็นรุ่นพี่แค่นั้นแค่นั้นเองแต่ว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะแล้วก็ถึงจะตัดพี่ตัดน้องผมก็ไม่ได้สนใจนี่เสียใจไหมครับเหตุการณ์วันนั้นเพราะปกติเราก็ไม่ได้คบกันอยู่แล้วถามว่าเสียใจวันนั้นนะผมก็ทำให้มันตลกนั่นเองโอ้ยคุณตัดผมนะตัดพี่ตัดน้องก็อยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยนะเนี่ยก็ยั่วไปเท่านั้นเองคุณประยุทธ์มีข้อดีบ้างไหมครับในมุมมองคุณเสรีพิสุทธิ์หายากจริงนะครับหายากนะนอกนั้นโอ้ทำให้ประเทศชาติเสียหายไม่สามารถเอาข้อดีหรือความดีมาลบล้างไอ้การทำให้ประเทศชาติเสียหายมาหรอกเดี๋ยวนี้คนไทยก็เป็นหนี้มากขึ้นครับนะหนี้ประเทศอ่ะ10ล้านล้านคนไทยก็ยากจนลงครับผมไปหาเสียงเมื่อปี62นะถามพี่น้องประชาชนใครไปไม่เป็นหนี้บ้างยังมียกมือนะสัก 10% นะเดี๋ยวนี้ถามใครไม่เป็นหนี้บ้างไม่มียกมือเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนเป็นหนี้หมดนะแล้วทำไมเขาไม่8ปีเขาไม่สามารถกู้นะประเทศเรื่องเหล่านี้ให้ขึ้นมาเหรอถ้ามีคนมาตั้งคำถามว่าถ้าพลเอกประวิตรขึ้นมาปัญหานี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าก็ถูกหล่อหลอมมาด้วยความคิดคล้ายๆกันแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ประวิตรขึ้นมาเป็นอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีครับถ้าขึ้นมาเป็นนายกผมจะแก้ปัญหาได้ไหมครับผมก็ไม่เอาใช่ไหมครับนะถ้าคุณประวิตรมาผมก็ไม่เอาแต่ถ้าคุณประวิตรแค่ไปร่วมก็โอเคเข้าใจเพราะผมไม่เอานะกับพรรคที่จัดผมก็ต้องมาอยู่ฝ่ายค้านดิครับนะแต่คุณประวิตรนะถึงแม้จะไม่ได้ยึดอำนาจมาด้วยตัวเองถ้าคุณเป็นนายกผมก็ไม่เอาเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกกับเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกอย่างนี้ได้แต่ถ้าคุณประวิตรขึ้นอันนี้ไม่เอาถูกไหมครับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยบอกว่าอยากจะปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบราชการอะไรอีกหลายๆอย่างเลยถ้าเกิดว่าคุณประวิตรอยู่ในรัฐบาลเดียวกันคิดว่ามันจะเกิดการปฏิรูปกองทัพได้จริงๆหรอครับถามว่าถ้าถามนี้แล้วคุณประวิตรจะอยู่ในฐานะไหนอ่ะ
ก็อาจจะถ้าคุณเป็นนายกผมก็ไม่เอาคุณแล้วครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นนายกล่ะครับไม่ได้เป็นนายกมันก็ผมคนอื่นเป็นนายกใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นรัฐมนตรีมันก็อำนาจของผมมาเกี่ยวอะไรกับคุณประวิตรล่ะใช่ไหมถ้าเขาอาจจะยังมีสายสัมพันธ์หรือว่ามีพี่น้องอยู่ในนั้นมันก็ต้องคบหาสมาคมกันเพราะร่วมรัฐบาลกันครับแต่ว่าจะมาครอบผมได้ไงครอบไม่ได้ถูกไหมฮะครับนะเพราะว่าสมมติผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับผมก็ต้องว่าของผมหรือผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมก็ต้องว่าของผมคนที่จะคุยกับผมได้ก็คือนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับมันจะมีความเกรงใจเกิดขึ้นไหมครับว่าคุณประวิตรยังอยู่ในรัฐบาลอยู่ยังมีโควต้าอะไรต่างๆอยู่แล้วจะปฏิรูปกองทัพของใครของใครของคุณเสรีพิสุทธิ์ครับผมไม่เกรงใจหรอกผมต้องการปฏิรูปประเทศแล้วนะถ้าสมมติผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับผมต้องการปฏิรูปเพราะทหารเนี่ยคือปัญหาของประเทศนะปัญหามากเลยแล้วก็ใครไปแตะไม่ได้ยุ่งไม่ได้นะทหารเนี่ยทุจริตตลอดครับแต่เป็นการบังหลวงคนก็ไม่รู้ไม่เหมือนนะตำรวจนะเป็นไงมันมีงบประมาณนี่มันก็ต้องมาหาพ่อค้าในทุนอะไรต่างๆนี้คนก็เลยรู้ว่าช่อราษฎร์แต่ทหารบังหลวงเพราะไม่มีไม่รู้จะติดต่อใครคุณก็กำหนดงบประมาณมาแล้วก็โกงงบประมาณเอาตัวอย่างง่ายถามว่าเกณฑ์ทหารโกงไหมครับใช่ไหมก็เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาพอไปเป็นเข้าเป็นทหารรู้ไหมเขาโกงไงทหารต้องตัดเสื้อให้ใช่ไหมครับเสื้อชุดทหารกางเกงนะเสื้อในกางเกงในเข็มขัดหมวกถุงเท้ารองเท้านะชุดกีฬาชุดอะไรต่างๆชุดนอนรู้เรื่องเขาไหมไม่รู้เขาก็ไอ้เจ้าเนี้ยประจำมา100ปีแล้วก็ไอ้เจ้าเนี้ย 30% 40% ใช่ไหมฝึกกำหนดแผนการฝึกไว้ก็ไม่ฝึกให้ครบหรอกครับนะไม่ต้องฝึกหรอกนะเอาเฉพาะทหารไปปฏิบัติที่ไหนก็โกงผมกล้าพูดอย่างนี้เลยจากเรื่องทั้งหมดนี้คุณเสรีบอกว่าทหารจับไปที่ไหนก็โกงแล้วตำรวจไม่เป็นอย่างนั้นเหรอครับทั้งช่อราษฎร์และบังหลวงจริงๆก็มันก็ไม่ดีทั้งคู่ใช่แต่อย่างนี้เหมือนคุณเสรีพิสุทธิ์จะบอกว่าเออเราเข้าใจได้หรอครับที่ตำรวจทำแบบนั้นเข้าใจไม่ได้แต่นี่ปัญหามันก็คือว่าทหารเนี่ยตั้งงบนะไม่มีงานทำนี่ก็วันๆก็คิดทำไมกูจะเอางบได้เอาแค่อย่างสมมติว่าโตในสำนักงานตำรวจชาตินะมันไม่รู้จะไปไหนละไม่รู้จะไปหายศตำแหน่งที่ไหนมันก็ต้องโตไปตามเนี้ยนั่นรุ่นผมเนี่ยมีพลตำรวจเอกสองคนนะได้แค่2คนเองแต่ทหารพอขึ้นไปฐานบกนะขึ้นไปนะพอโตไม่ได้ก็แยกไปอยู่กองบัญชาการสูงสุดแล้วนะไอ้นี่ก็ขึ้นแยกไปอยู่กระทรวงแล้วไอ้นี่ก็ขึ้นไอ้แยกไปอยู่กรมน.แล้วไอ้นี่ก็ขึ้นมันทางไปมันไม่เหมาะสมมันถึงเป็นปัญหาของประเทศไงในเรื่องงบประมาณบุคลากรต่างๆทั้งหลายมีกองทัพภาค1 2 3 4แล้วนะครับแล้วจะมีทำไมกองทัพน้อย1 2 3 4อยากได้ยศได้ตำแหน่งอยากจัดซื้อจัดขายนู่นเพิ่มเติมขึ้นมาต่างๆตรงเนี้ยถามว่ารถถังหรือดำน้ำหรือรบนะเครื่องบ่งขึ้นบินอาวุธที่ซื้อกันนะซื้อทำไมจะไปรบกับใครนะไม่ซื้ออยู่ได้ไหมทหารเนี่ยหยุดทำงานสักเดือนหนึ่งประเทศยังอยู่ได้เลยตำรวจหยุด7วันได้ไหมคุณเคนป้นฆ่าข่มขืนกันเยอะแยะหมดแล้วควรจะสนับสนุนงบประมาณให้ใครเราแต่แล้วก็ยืนยันว่าจะแก้ปัญหานั้นได้อยู่ดีแม้ว่าคุณประวิตรจะอยู่กับเพื่อไทยแก้ได้ก็มันคนละกระทรวงกันมาก้าวก่ายอะไรผมโอ้ถูกไหมครับนะมั่นใจว่าเขาไม่ก้าวก่ายแน่นอนก้าวก่ายได้ไงครับก้าวก่ายก็มีเรื่องสิใช่ไหมฮะผมไม่ได้เกรงใจนี่ครับถูกไหมฮะครับแล้วผมอายุ74นะครับเกษียณมา14ปี75ปีแล้วนะแต่ผมยังแข็งแรงอยู่นะร่างกายก็ดีสติปัญญาสมองดีผมมองไปนะข้าราชการผบ.เหล่าทัพทั้งหลายอธิบดีทั้งหมดปลัดทั้งหมดผู้ว่าทั้งหมดเด็กๆทั้งนั้นเลยนะผมมองกลับไปตอนผมเป็นผบ.ตร.นะตอนนี้ผมฉลาดกว่าเยอะแยะเลยนะฉลาดกว่าตอนเป็นผบ.ตร.เยอะเพราะฉะนั้นอธิบดีปลัดกระทรวงทั้งหลายมันเด็กๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าผมเป็นคนที่อายุมากแล้วเดินก็เดินไม่ไหวสติปัญญามันก็นั่นแหละเข้าออกนะโรงพยาบาลอยู่ทุกวี่ทุกวันอะไรต่างๆเนี่ยมัน
มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นแต่อย่างผมเนี่ยพร้อมโดยเฉพาะใจนะที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ผมเป็นนายกทีก็ต้องเลือกผู้สมัครผมเลือกพรรคเสรีรวมไทยได้ผมจะได้ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังหนึ่งปีต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ความเสร็จสิ้นนะหนึ่งปีต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นผมลาออกครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงคุณทักษิณชินวัตรครับแล้วผมก็เห็นเมื่อกี้คุณเสรีให้สัมภาษณ์กับทีมงานเดอะสแตนดาร์ดทาง TikTok บอกว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับบ้านเราตอบ yes คิดว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นครับคือคุณทักษิณถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องผมนะแต่ก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะแล้วความรู้ความสามารถสติปัญญาเนี่ยสูงนะแล้วก็เสียดายบุคลากรประเภทนี้นะก็อยากให้เข้ามาช่วยชาติบ้านเมืองพูดจากใจเลยนะอยากให้มาช่วยชาติบ้านเมืองไม่ใช่ไปอยู่ดูใบได้แต่ส่งเสียงมาอะไรเท่านั้นนะแต่จะเข้ามาด้วยวิธีใดอันยังไม่ใช่เรื่องของผมนะแต่ถามว่าอยากไหมก็อยากให้เข้ามาช่วยกันนะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนะครับแล้วกังวลไหมครับว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จะปะทุขึ้นอีกครั้งครับผมไม่กังวลหรอกครับนะมีปัญหาอะไรก็แก้กันไปครับนะครับมันมีนโยบายหนึ่งที่คนรุ่นใหม่เขาอยากจะทราบพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของมาตรา112ตรงนี้จุดยืนของคุณสิริพิสุทธิ์และพรรคเสรีรวมไทยคืออะไรครับคือในภาพเหล่านี้นะก็เห็นพรรคนึงมาสนับสนุนม็อบต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็อยากจะเลิกใช่ไหมพอมีข่าวกระแสไปพักอีกหลายพักก็บอกไม่เอาใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ได้เป็นสองฝ่ายอยากจะเลิกกับไม่เอาครับนี่เมื่อถามอย่างนี้ก็จะพูดจากคนมีประสบการณ์ใช่ไหมฮะผมเนี่ยตอนที่ถูกสมัครเล่นนะถูกยัดข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสองคดีด้วยกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวเนี้ยถ้ายังใช้อยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องนะมันก็สามารถยัดเยียดกันได้นะแล้วคนพวกนี้จะมีปัญญาอะไรต่อสู้แต่ผมเนี่ยเป็นผบ.ตร.เพราะผมมีความรู้มีความอ่านมีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนเพราะฉะนั้นผมก็สามารถหลอกล่อไอ้พนักงานสอบสวนที่ต่ำกว่าผมเนี่ยประสบการณ์น้อยกว่าผมเนี่ยได้จนกระทั่งต้องยกฟ้องหมดอ่ะใช่ไหมทีนี้ประชาชนถ้ามาเจออย่างนี้จะสู้ได้เหรอครับสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่ากฎหมายเป็นไงต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนสรุปคือต้องแก้ต้องแก้แต่ไม่ใช่ยกเลิกแล้วพอบางพรรคบอกยกเลิกครับบางพรรคบอกกูไม่ยุ่งแต่ของผมเนี่ยต้องบอกแก้แล้วแก้ยังไงผมก็อธิบายแล้วใครปลงพระชนประหารชีวิตใครเตรียมการนะเพื่อปลงพระชนก็ตลอดชีวิตมันจะลดลดลดมาเรื่อยนะเอาพอมาตรานี้จะบอกดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายอย่างเงี้ยนะจำคุก 3-15 ปีพอใครดูหมิ่นโดนไป3ปีอย่างต่ำ3ปี10ปี15ปีโอ้ดูมันเยอะมากนะใช่ไหมดูมันเยอะมากนะนี่เราก็มาดูรายละเอียดไอ้อาฆาตมาร้ายเนี่ยกระดูหมิ่นประมาทไหนหนักกว่ากันคุณเคนว่าต้องอาฆาตใช่ไหมเมื่ออาฆาตมาร้ายหนักกว่าแต่มันมาอยู่ในกลุ่มที่เบากว่าเนี่ยไอ้คนที่จะตัดสินเนี่ยศาลเนี่ยกูไม่รู้ว่ากฎหมายให้3ถึง5กูก็เอา10ปี15ปีประชาชนมันก็แย่สิครับนี่ถ้าเราให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายถ้าไม่มีเลยถูกชาวบ้านชาวบ้านถูกประชาชนด่าทุกวันอย่างเงี้ย มันไม่มีเกราะอะไรป้องกันเลยเหรอใช่มั้ยเพราะฉะนั้นต้องแก้ยังไงอาฆาตมาร้ายไปอยู่ไอ้มาตานะที่มีปมประชาชนนะรอบเตรียมการแยกออกมาแยกไปจะ3ถึง15ปีก็ว่าไปไม่ต้องลดลงนะแต่ว่าดูหมิ่นประมาทเนี่ยนะ3ปีไม่เกิน3ปีลดลงประชาชนก็เบาขึ้นอีกมุมนึงที่น่าสนใจคือ เรื่องของนโยบายปกติผู้นำก็ต้องเลือกใช่ไหมเพราะเวลาค่อนข้างจำกัดจะเลือกทำอะไรไม่เลือกทำอะไรสมมติมีโอกาสได้มีอำนาจขึ้นมาอะไรคือนโยบายเดียวเลยครับที่คุณเสรีพิสุทธิ์จะทำสิ่งที่จะต้องทำประการแรกเนี่ยนะฮะก็คือขูดไขมันออกจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่รับผิดชอบถ้าเป็นนายกก็เอามันทุกกระทรวงทบวงกรมเลยครับ
คำว่าขูดไขมันออกผมก็คิดย้อนตอนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะผมก็ไม่ได้คิดถึงประเทศหรอกผมก็คิดถึงทำไงถึงให้ตำรวจมันเจริญให้มีงบประมาณมากที่สุดมาบริหารก็คิดแต่หน่วยงานตัวเองใช่แล้วผมก็เชื่อว่าอธิบดีปลัดกระทรวงเขาก็คิดแบบนี้นั้นงบประมาณมันถึงล้นนะต่างคนต่างคิดแต่หน่วยงานตัวเองใช่ใช่ไหมงบประมาณมันถึงเกินเยอะแยะเลยนะแล้วก็ส่งไปสำนักงบประมาณสำนักงานมันก็ข้าราชการประจำนะไม่ได้คิดอะไรหรอกนะตัดคนนู้นคนนี้เกรงใจทหารก็ให้ทหารเพิ่มนะส่งมานายกนายกจะมีปัญญาอ่านเหรอใช่ไหมถ้าเผื่อผมมีอำนาจตรงนั้นนะสามครอบครัวนะครอบครัวนี้ได้เงินรวมละ200,000เท่ากันครอบครัวนี้ใช้มันเต็มที่เลย200,000หมดถามว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะเจ็บป่วยไข้อะไรต่างๆคุณจะใช้อะไรล่ะก็ไม่ปิญญาเพราะคุณไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบครอบครัวนี้โอ้โหสุขสำราญเสวยสุขกินเที่ยวอะไรต่างไม่สนใจอ่ะไม่พอกู้หนี้ยืมสินนะต่อไปจะอยู่ไงบ้านก็ถูกยึดอะไรต่างนะที่ดินก็ถูกยึดที่อยู่ก็ไม่มีแต่ครอบครัวนี้สมมติว่าเอ๊จะซื้ออะไรกูคิดแล้วคิดอีกไม่จำเป็นกูไม่ซื้อนะนะกินอะไรก็ดูเฉพาะที่จำเป็นนะไม่เที่ยวอะไรต่างเก็บหอมรอมริบไว้คุณว่าครอบครัวไหนจะเจริญกว่ากันนะก็ต้องครอบครัวสุดท้ายครอบครัวหลังใช่ไหมประเทศชาติก็เหมือนกันถูกไหมถ้าคุณใช้งบประมาณเกินกว่าที่คุณหาได้เนี่ยมันก็จะติดหนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบงบประมาณเป็นอย่างนี้นะ3 ล้านล้านแล้วเราเก็บภาษีได้ 2.7 ล้านเราต้องกู้ถูกไหมแต่ถ้าเราใช้น้อยภาษีนี้เราถือว่าเป็นรายได้นะเหมือนมีเงินเดือนพวกนี้นะถ้าเราใช้ต่ำกว่านี้มันก็จะมีเหลือเก็บถูกไหมก็คือต้องลดงบประมาณลงใช่ต้องมีเหลือเก็บอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อทั้งหมดนะแม้กระทั่งหน่วยยุบก็ต้องยุบนะดูรู้ได้เนี่ยด้วยใจเป็นธรรมควรจะยุบตรงไหนอะไรแต่ไหนใช่ไหมการฝึกอบรมถ้าในหน่วยผู้ทหารก็ผู้กองร้อยผู้กังกองพันเสนาธิการพอแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองตอนที่ทำอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดูแลหน่วยงานตัวเองอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงภาพใหญ่สักเท่าไหร่แล้วถ้าวันนี้ไปบอกคนคนนั้นบอกว่าเนี่ยต้องลดงบประมาณต้องอะไรต่างๆคิดว่าเขาจะมีการแรงต่อต้านไหมครับผมมีอำนาจเนี่ยใช่ไหมครับผมมีอำนาจแม้แต่ทหารก็เถอะคุณต้องเข้าใจเหตุผลของประเทศชาติแล้วเราทำอะไรเนี่ยประชาชนก็รู้สามารถชี้แจงเหตุผลได้แล้วคุณจะมาต่อต้านอะไรนะไม่มีปัญหาหรอกไอ้เรื่องเหล่านี้คือคนเราพูดด้วยเหตุผลมันต้องเข้าใจไม่เข้าใจก็มีเรื่องกันถูกไหมครับครับเข้าใจครับขอกลับมาที่ความเป็นผู้นำของคุณเสรีพิสุทธิ์ครับหลายคนมองคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษนาแก่จริงๆแล้วฮีโร่ของคุณเสรีพิสุทธิ์จริงคือใครครับมีไหมครับคือมีหลายประเภทนะแต่ผมที่ผมศรัทธาก็คือท่านสุริยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยนะครับครับนะแล้วก็ลองลงมาก็ท่านพลเอกเปรมครับนะครับเพราะอะไรครับนะท่านสุริยุทธ์เนี่ยท่านเป็นผู้นำที่ดีทั้งสองท่านนะเป็นผู้นำที่ดีซื่อสัตย์นะครับแต่ว่าผมสัมผัสกับท่านพลเอกเปรมสมัยที่ผมเป็นเด็กนะตอนนั้นท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองผมทำงานที่นาแกเอ้ยกลายเป็นท่านมองมาเห็นเรานะสนับสนุนนะให้เราได้รับพระทานเครื่องราชอิพรอมีศักดิ์รามาธิบดีเนี่ยทั้งที่เป็นตำรวจโอกาสไม่มีทหารเขาก็เอาของเขานั่นแหละใช่ไหมฮะครับแต่ท่านสุริยุทธ์เนี่ยก็เหมือนกันคนดีซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่ชอบไม่ค่อยพูดเหมือนกันนะฮะครับนะแต่ท่านก็มองเห็นคุณค่าในตัวผมครับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ถ้าคนอื่นเขาอาจจะมองผมเป็นศัตรูด้วยซ้ำไปนะครับพลเอกเปรมพลเอกสุริยุทธ์กับพลเอกประยุทธ์มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอย่ามาเทียบกันเลยครับอย่ายกมาคู่ไม่คู่ควรกันเลยนะเมื่อกี้พูดถึงความเป็นผู้จัดการเป็นผู้นำของ
ผบตร.อะไรแบบนี้ปกติวิธีการปกครองคนวิธีการในการคุยกับลูกน้องทีมงานคุณเสรีพิสุทธิ์มีวิธีการยังไงคือเรานี่ไม่ได้ทำงานด้วยตนเองใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผบตร.ก็ไม่ได้จับผู้ร้ายเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกน้องผู้ใต้บัญชากันยกกลับไปที่นาแกก่อนเอาที่นาแกผมดูแลลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ผบตร.ผบทบ.ใครเนี่ยทำงานสู้ผมไม่ได้ตอนเป็นสารวัตรยังไงครับนะตอนเป็นผมเส้นสารวัตรนะผมมีผู้ใต้บัญชาเป็นตำรวจโรงพักนะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษมีตำรวจตะเวนชายแดนมีรถยนต์หุ้มเกาะมีตำรวจสันติบาลเนี่ยมาอยู่ร่วมทำงานกับผมเนี่ย500กว่าคนนะ500คนเนี่ยที่บอกสนใจผู้ใต้บัญชาก็คือว่าพอเดือนนึงเนี่ยนะผู้ใต้บัญชาก็จะไปเซ็นข้าวของจากตลาดถูกไหมแล้วก็ส่งบัญชีมาให้การเงินหักครับนะผมก็ไปดูเอ๊มันเหลือ20บาทแล้วมึงจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ผมทำสวัสดิการดีกว่านะก็ตั้งร้านค้าสวัสดิการก็ใช้ห้องของกองร้อยยุทธวิธีนะสวัสดิการผมก็ไปนครพนมเซ็นมาเขารู้จักชื่อผมนี่ไปสกลนครเซ็นมาแต่มากรุงเทพผมต้องใช้เงินสดใช่ไหมมาแล้วก็ขายราคาถูกนะขายราคาถูกเพราะงั้นก็บอกตำรวจบอกเฮ้ยนี่มันสวัสดิการคุณไม่ต้องไปซื้อข้างนอกหรอกมาซื้อในนี้หนึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาดสองเป็นกองทุนแล้วทีนี้แก้ปัญหาไอ้ลูกน้องเป็นหนี้นะไปกู้เขาร้อยละสิบร้อยละยี่สิบนะมาที่นี่กู้ร้อยละหนึ่งเอาไปใช้หนี้เอาไปโปะหนี้ให้หมดเลยนะมันก็หมดหนี้ใช้ร้อยละหนึ่งเงินเดือนก็เหลือมากขึ้นถูกไหมก็ตั้งเป็นมูลนิธิให้นะแล้วก็อ๋อพ่อแม่ไปทำงานลูกจะอยู่ใครเราก็จัดหาสถานที่ที่โรงพักนะข้างโรงพักเลยเช้าขึ้นเอาลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้นะเลี้ยงดูให้อาหารการกินทุกอย่างฟรีเลยนะเอ้าผัวมีงานทำเมียไม่มีใช่ไหมส่งไปฝึกอาชีพนะเป็นตำรวจก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นดีสินก็ไม่มีใช่ไหมนะใครทำความดีความชอบอันนี้ก็สำคัญนะใครทำดีก็ต้องได้ดีใครทำไม่ดีก็ต้องลงโทษซึ่งมาผิดอย่างนี้ตอนนี้ข้าราชการที่ไหนทำได้อะผบ.ตร.ตอนนี้ยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมนะถ้าจะทำได้ก็ต้องใช้เวลาอีกมากเพราะหน่วยมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ตรงนั้นมันแค่500คนใช่ไหมในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบผมพอเข้าใจแต่เรื่องความดีความชอบเนี่ยมันก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของนายใครลูกน้องใครเรื่องของซีเนียริตี้เรื่องของพวกพ้องอันนี้ลองสมมุตินะครับถ้าเกิดว่ามีคนนึงเก่งมากๆแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักใครอีกคนนึงอาจจะเก่งกลางๆแต่ว่าสามารถที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีได้สองคนนี้ใครจะขึ้นก่อนครับคือถ้าเก่งมากๆก็ต้องขึ้นก่อนตรงไปตรงมาเออนะแต่ถ้าใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดตรงๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งหมายความว่ายังไงครับเคยได้ยินชื่อพลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับครับก็ลูกน้องผมไปอยู่นาแกเนี่ยผมก็คุณอดุลไปอยู่ด้วยผมก็ไปอยู่มุกดาหารก็คุณไปอดุลไปอยู่ด้วยนะผมก็เลี้ยงดูฟูมฟักนะให้ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้คุณอดุลก็เป็นอดีตรัฐมนตรีตอนยึดอำนาจใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็นสว.ก็ยังมาหาผมอยู่ตลอดเวลานะครับนะมันก็เหมือนประวิตรกับประยุทธ์อ่ะครับใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับการที่คุณอดุลไปนั่งตอนคุณไปยึดอำนาจที่ไหนแล้วเพราะผมรู้ว่าคุณอดุลก็ไม่ได้ไปเกี่ยวด้วยถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่จริงถูกไหมฮะยังไงมันก็มีซึ่งในยุคสมัยแบบนี้ที่คนจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้สายสัมพันธ์แบบนี้ซีเนียริตี้แบบนี้คิดว่ามันยังจำเป็นอยู่ไหมครับแล้วต้องปรับต้องปฏิรูปอะไรไหมครับไม่หรอกคือตอนนี้นะคนก็มีความคิดการอ่านมากกว่าเดิมนะครับผบ.จะทำอะไรไม่ถูกนะฮะเจอรองผบ.ที่เขาเข้มมาเขาก็ขัดขานเขาก็สู้นะเพราะผบ.จะทำอะไรรองผบ.เฉยๆก็ไม่ได้แล้วนอกจากเป็นความชั่วจริงๆอะไรนะครับครับงั้นก็จะต้องระวังมาระวังตัวมากขึ้นถ้าทำตัวไม่ถูกนะแต่ว่า
ถ้าอำนาจภายนอกอย่างนายกมาเนี่ยนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ไอ้รองผู้ช่วยมันก็เข้าใจใช่ไหมฮะเขาไม่เข้าใจหมายว่าก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีอยู่ถูกไหมฮะก็รัฐบาลอย่างนี้มันก็ต้องมีสิครับใช่ไหมฮะครับข่าวในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าข่าวที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับวงการตำรวจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนเทาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งคุณเสรีพิสุทธิ์มองเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงมันสืบเนื่องมาจากผู้นำผู้นำนี่ไม่ใช่ผบ.ตร.นะผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีครับเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานกตร.ในการออกปฏิบัติตำรวจใหม่เมื่อปีที่แล้วนะผมก็คัดค้านว่าไม่ให้นายกมาเป็นประธานกตร.หรอกเพราะถ้านายกมาเป็นประธานกตร.แล้วไงไม่ได้สนใจงานตำรวจเลยมาประชุมทีเดียวแล้วก็รับเบี้ยประชุมแล้วก็ไปแล้วส่วนตำรวจจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะมีปัญหาที่ไปทำความผิดกฎหมายทำความเดือดร้อนนี่กูก็ไม่ได้สนกูก็ไม่ได้คิดแก้ใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นงั้นก็เสนอแนวคิดไปให้กรรมธิการนะพอรู้ว่าจะเปลี่ยนไม่เอาให้ประธานกตร.มาจากการเลือกตั้งจากอดีตตำรวจนะเอาสั้นๆอย่างนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่ยอมนี่ถ้าตำรวจนะให้เป็นแนวความคิดผมใช่ไหมนะให้เลือกตั้งให้อดีตผู้จัดการนะที่เกษียณแล้วนะลงสมัครแข่งขันกันใครชนะก็เป็นประธานกตร.แล้วปัญหาก็จะหมดไปเลยเหรอครับปัญหาก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมเพราะตอนนี้มันหมักหมมมานานนี่ใช่ไหมถามว่าเขาเมื่อเป็นประธานกตร.มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาสนคุณประยุทธ์ไหมไม่ต้องสนใช่ไหมฮะนะไม่ต้องฟังคุณนะเขาก็สามารถบริหารงานแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกเป็นข้าราชการเกษียณแล้วสรุปต้นเหตุของปัญหาในวงการตำรวจเกิดขึ้นจากคุณประยุทธ์ไม่ใช่คุณประยุทธ์คือจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาคุมตำรวจเนี่ยแหละแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำงานแต่ในตัวบุคคลเองในวงการเองไม่มีสิ่งที่ต้องแก้ไขเลยหรอครับในวงการตำรวจครับมันเลอะเทอะมาแล้วมันก็ต้องแก้ทีนี่คนแก้ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานกตร.ที่มีความอิสระของตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ถูกครอบงำครับโดยนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับนะเมื่อเลอะเทอะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาใช่ไหมฮะครับเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจแนวคิดทั้งหมดครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ทำผลงานอะไรมามากมายทั้งในเชิงที่ลงมือเข้าไปทำเองหรือว่าเป็นผู้บริหารคนคอยจัดการตลอดระยะเวลาจริงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างไหมครับมีการตัดสินใจที่ผิดหรือว่ามีสิ่งที่เราเข้าไปพัวพันกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องซีเนอริตี้เรื่องทุจริตอะไรต่างๆมีความผิดพลาดที่เคยไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีไม่มีเลยครับที่จริงเราตรงไปตรงมานะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นครับไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่าอยากกลับไปแก้ไขก็ทำมาถูกแล้วนี่ทำมาดีแล้วนี่ครับใช่ไหมฮะฮะก็ยังอยากจะใช้ระบบนี้แนวนี้ไปแก้ไขปัญหาส่วนราชการอื่นด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะทหารครับตลอดระยะเวลาก็ต้องมีทั้งมิตรแท้แล้วก็แน่นอนมีศัตรูด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องตรงนี้เวลามีศัตรูอะไรต่างๆคุณเสรีพิสุทธิ์จัดการกับมันอย่างไรครับมันคือบางทีมีศัตรูเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราเป็นคนที่จริงใจกับบุคคลทุกคนแต่ตอนผมมีผบ.ตร.เป็นผบ.ตร.นะมันก็มีไอ้รองผบ.ตร.คนหนึ่งอยากจะได้ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็เลื่อมมือกับนายกสมัครนะหาเรื่องผมครับโดยใช้ไอ้นายเวรอดีตนายเวรผมเนี่ยที่ผมปลดออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะมาเป็นเครื่องมือใช้นะสมัครก็โอเคเพราะเขาจบเซ็นกระเบียนด้วยกันนะโอเคย้ายผมตั้งกรรมการสอบสวนผมอย่างเงี้ยนะโอเคเราก็สู้ไปอย่างที่บอกแล้วเองก็ไม่มีที่อยู่เองก็ตายใช่ไหมเราก็สู้ไปผลที่สุดคดีเราก็ชนะในศาลปกครองใช่ไหมสวยในเวรเนี่ยนะมันก็ได้กลับเข้าราชการเพราะรับใช้เขาครับตอนนี้กรรมตามสนองแล้วเมื่อ2วันนี้ศาลแขวงดอนเมืองพิพากษาจำคุก6เดือนครับนะแล้วก็เมียอีก3เดือนนะครับครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์แน่นอนครับครับผมเราคุยกันเรื่องผู้นำหลายมิติครับผู้นำทางการเมืองผู้นำตำรวจแล้วก็อยากจะคุยเรื่องสุดท้ายก็คือผู้นำครอบครัวมีคำกล่าวบอกว่าคนที่ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีก็คือภรรยานายกรัฐมนตรี
คนที่ใหญ่กว่าผบ.ตร.คือภรรยาผบ.ตร.อันนี้จริงป่ะครับไม่จริงอ่ะ ผมเป็นผู้นำครับนะเป็นผู้นำดูแลครอบครัวไปโดยตลอดครับนะครับแม้กระทั่งลูกเต้าอะไรต่างๆผมก็ดูแลมาเรื่อยนะครับในครอบครัวคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นผู้นำนะฮะครับเกรงใจภรรยาไหมครับเคยเห็นภรรยาผมมายุ่งอะไรไหมฮะครับไม่เคยมายุ่งไม่ว่าจะช่วงเป็นตำรวจหรือเล่นการเมืองนี่ลูกก็ไม่เคยยุ่งเพราะผมบอกห้ามยุ่งใช่ไหมยุ่งแล้วเดี๋ยวมีปัญหาครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฟังผมน้องผมเนี่ยนะมีอยู่5คนคนหนึ่งก็อยู่ติดกับผมเนี่ยผมเกิด91อันนี้เกิด92และ94อะไรเงี้ยยังไม่มีหือไม่มีอือกับผมเลยนะเพราะผมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะให้เงินทองตอนพ่อแม่ผมเสียเนี่ยนะผมไม่เคยเอาไว้เลยแบ่งปันให้น้องหมดนะครับไม่ใช่เฮ้ยกูมีโอกาสกูเอาไว้เงี้ยนะไม่เคยเพราะงั้นไอ้น้องเนี่ยนุ่งปัจจุบันเนี่ยที่บอกอายุ73แล้วเนี่ยน้อยพี่ปีเดียวเนี่ยนะก็ยังให้ความเคารพนับถืออยู่ไม่มีแตกไม่มีแยกอะไรกันเลยหรือแม้กระทั่งลูกเราก็ตามนะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแต่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ตอนเป็นตำรวจนะมีอำนาจที่จะรับคนเข้ามาด้วยแต่พี่ก็เปิดรับสมัครหมดแล้วมีอัตราเนี่ยนะเปิดรับสมัครหมดเลยไม่ให้ไม่ใช้ตำหน้าตัวเองในการที่จะเอาคนนู้นเข้ามาเอาคนนี้เข้ามาหลายคนเอาคนนู้นเข้าคนนี้เข้าเมื่อตัวเองเอาเข้าแล้วรองผบ.ก็บอกผมบ้างทีผู้ช่วยผบ.ก็บอกผมบ้างทีก็ต้องเอาคนนู้นคนนี้เอาลูกรักการเมืองเป็นไงอัตราต่างๆเหล่านี้มันก็หายไปนะแทนที่ลูกชาวบ้านจะได้เป็นตำรวจก็ไม่ได้เป็นครับนั่นผมเป็นตำรวจเป็นผบ.ไม่เคยเอาลูกเข้าเลยเดี๋ยวนี้ลูกก็ไม่มีตำรวจทักคนใช่ไหมให้ดำรงชีวิตตามปกติเนี่ยถ้าเขาอยากเป็นล่ะครับเขาจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เหรียญรามาธิบดีนะครับถ้าเข้าเตรียมทหารเนี่ยได้เพิ่มตั้งเยอะแยะนะนะแต่ผมไม่เอาไม่ให้ลูกเข้านะเพราะเขาไม่อยากเป็นเองหรือไม่อยากให้เขาเป็นครับไม่รู้เราในเมื่อเราไม่อยากเขาก็ไม่อยากลูกผมก็ไปเรียนวิศวะคนนึงครับไปเรียนพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จุฬาคน อีกคนก็จบพยุดลอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เขาใช้ชีวิตเดียวของเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ทำหมากินเองอะไรต่างๆนะเป็นพ่อที่ดุไหมครับนะดุหรือใจดีครับผมก็ไม่ถึงกระดุนะแต่ถ้าลูกทำไม่ถูกก็ต้องพูดกันนะครับ หรือแม้กระทั่งเป็นส.ส.ก็ไม่เคยเอาลูกเข้าสภาไม่เคยเอาลูกมาเป็นกรรมธิการนู้นกรรมธิการนี่ไม่เคยไม่อยากให้เขามายุ่งเกี่ยวนะเดี๋ยวความเป็นธรรมมันจะไม่เกิดขึ้นครับนะครับแล้วเป็นสามียังไงครับมีความโรแมนติกอะไรอย่างนี้ไหมฮะผมก็ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่หรอกตัวตนก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นโรแมนติกได้ไงครับนะสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้ามีคนมาขอคำแนะนำอยากจะเป็นตำรวจที่ดีอยากจะก้าวหน้าในอาชีพราชการเขาต้องทำอย่างไรบ้างคำแนะนำจากรุ่นพี่ครับก็คือบางทีตำรวจหลายคนไม่เข้มแข็งพอนะพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มักจะท้อใจพอรสช.มาตอนนั้นรสช.ยึดอำนาจตูมก็ย้ายผมไปประจำโคราชนะผมก็ไปผมไม่เคยย้ายผมลาออกอะไรเงี้ยนะย้ายไปประจำก็โคราชนะเสาร์อาทิตย์ผมกลับกรุงเทพไอ้ตำรวจทางหลวงมาโบกท่านครับมีคำสั่งห้ามไม่ท่านเข้ากรุงเทพนะบอกประเทศไทยกูจะเข้ามีอะไรไหมพี่ก็ขับรถกลับเข้ากรุงเทพนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมต่อมาผมเป็นเจรตำรวจแห่งชาตินายตำหนังหลักโกวิทวัฒนะเป็นผบ.เราผลงานเยอะแยะจับบ่อนประตูน้ำจับไอ้บ่อนลอยฟ้านะที่เอาที่เห็นกันไอ้ที่ไม่เห็นก็เยอะแยะเอ้ามีพระชรวาทวงสุวรรณครับนะน้องชายประวิทครับประวิทรุ่นเดียวกับโกวิทย้ายพี่อีกไปเป็นที่ปรึกษานะเอาพระเจ้าว่ามันเป็นลำดับหนึ่งพอดีสวรรค์มีตาท่านสุริยุทธ์มาเป็นนายกพี่ถึงได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ไงนะเป็นอย่างนั้นครับนะแต่พี่ไม่เคยท้อถอยนะสู้ไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ฟังดูทั้งหมดต้องมีทั้งบู๊ทั้งบุญเหมือนกันนะกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้แน่นอนก็อธิบายมาหมดไงนะทั้งปราบปรามจุดขนาดนี้ไม่บู๊เหรอครับใช่ไหมฮะอยู่อยู่ตะวันออก
นะเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก็โดนพี่ล่อหมดใช่ไหมในกรุงนี่อะไรก็หมดแล้วบุญนะก็เรื่องนโยบายต่างๆเหล่านี้เท่าที่ฟังมาทั้งหมดครับคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับมีอะไรที่คุณเสรีพิสุทธิ์กลัวบ้างไหมครับในชีวิตสมัยเด็กๆตายยังไม่กลัวเลยแล้วสมัยนี้อยู่อีกกี่ปีเนี่ยไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องกลัวอะไรล่ะใช่ไหมไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเรายึดมั่นความถูกต้องอะไรต่างๆนี้ยึดมั่นนะที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะอยากจะทำให้เต็มที่ถ้าประชาชนให้แค่นี้มันก็ต้องแค่นี้ถูกไหมครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับได้ครับคุณเคนโชคดีนะครับทีมงานด้วย